แล็บนี้จะเป็นการทดลองใช้คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับที่เราได้เรียนมานะครับที่อาจจะเป็นคอมโพเนนต์ที่เราจะได้ใช้ในอนาคตของงานเรานะครับหลายๆตัวทีนี้เริ่มต้นในการทำแล็บนี้นะครับก็เดี๋ยวเราวาง UI ก่อนตามตัวอย่างนะครับเดี๋ยววาง UI ตามตัวอย่างก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นมาปิดโปรเจกต์เก่าๆออกนะครับโปรเจกต์เก่าๆที่อาจารย์เขียนไว้แล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับอาจารย์ตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็น WinForm เหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อว่า Lab 0205 Components นะครับ Component เพราะว่าเราจะเทส Component ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็กด Create นะครับจากนั้นก็เซตStartup Project นะครับให้โปรเจกต์นี้เป็น Startup Project คลิกขวาแล้วก็เซต Startup Project นะครับทีนี้ในตัว UI ที่เราจะสร้างนะครับ UI ก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นหน้าจอเล็กๆนะครับไม่มีอะไรมากอาจารย์เอาตัว Group มี Container อยู่ไหนตัวนี้ครับอาจารย์เอา Group Box ลงมาเราเคยใช้ Group Box ไปแล้วแหละนะครับตัว Form เราก็ตั้งเป็นคำว่า ComComponent นะครับตั้งชื่อฟอร์มว่าเป็น Component แล้วกันตรงนี้ Group Box นะครับอาจารย์ก็จะใช้เป็นเราจะเทส Component ตัวแรกก็คือ Error Provider นะครับตัวนี้คือเป็นตัว Check Error ของ Component นะครับ Error Provider นะครับตัวต่อมาเราจะทดสอบ Component ตัวไหนดี Component ที่อาจจะได้ใช้ก็คือ Timer เราจะได้ใช้ Timer ด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ copy มาวางลงมาปุ๊บนะครับอาจารย์ copy แล้ววางลงมาตรงนี้จะเป็นรูปภาพอาจารย์เอาเป็นอันนี้ละกันเป็น background นะครับเขาเรียกว่า background GROUND background worker นะครับ background worker เรามี component อยู่ 3-4 ตัวที่อาจจะเราอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับทีนี้อาจารย์ก็เอาเป็นตัวใหญ่ๆนะครับในตัว Error Provider นะครับข้างในมีตัว Text Box นะครับมี Text Box แบบนี้นะครับมีข้อความแล้วก็มีปุ่มครับอาจารย์ก็ปุ่มมาใส่ปึ๊บนี้ปุ่มก็เป็นปุ่มโอเคธรรมดาเปลี่ยน Property เป็นโอเคนะครับแล้วตัว Timer นะครับ Timer อาจารย์เอาตัว progress bar นะครับมี progress bar ไหมถ้าหายากก็พิมพ์เอาครับ progress bar อาจารย์เอา progress bar มาใส่ครับปึ๊บตรงนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็เอาปุ่มมาใส่1ตัวปุ่มก็ button นะครับเอา button มาใส่มานี้แล้วก็พิมพ์ข้อความ button นี่เป็น toggle แล้วกันนะครับ toggle ก็คือการเขาเรียกอะไรนะสลับนะครับการสั่งหยุดสั่งวิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น image เป็น picture box ครับเป็นรูปภาพอาจารย์ก็จะ picture box มาใส่ตรงนี้ได้ picture box มานะครับปึ๊บรูปใหญ่ๆตรงนี้ทีนี้พอได้ picture box มานะครับ picture box อาจารย์ขอเซต size mode นะครับจากเดิมที่เป็นแบบเป็น normal ให้กลายเป็น stretch นะครับทีนี้เราไปดูคอมโพเนนต์ตัวแรกของเรานะครับคอมโพเนนต์ตัวแรกก็คือในส่วนของตัว Error Provider เป็นคอมโพเนนต์ที่มันมองไม่เห็นครับมันจะมองไม่เห็นอยู่ในตัว UI นะครับเราอาจจะเลื่อนลงมาหาคำว่าเสิร์ชหาคำว่า Error Provider นะครับพอเราวางลงมาครับเอามาวางบน UI เห็นไหมครับมันหล่นลงมาอยู่ข้างล่างมันเป็นคอมโพเนนต์ที่แสดงอยู่ด้านหลังอยู่ข้างหลังครับเขาเรียกว่ามันเป็นคอมโพเนนต์ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับทีนี้ไอ้ตัวคอมโพเนนต์ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะทำงานตอนอยู่ในสถานะ validating นะครับไอ้ตัว error provider ตัวเนี้ยฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาที่ตัว text นะครับ text box แล้วก็เดี๋ยวนะอาจารย์ขอเช็คตัวนี้ก่อน error provider นะครับให้มันทำงานให้มันโชว์ข้อความว่าอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะเป็น error ตัวนี้โชว์ขึ้นมาเนาะเป็น error เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเครื่องหมายตกใจน่ากลัวตรงนี้ให้มันกระพริบนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตรง text box นะครับในสถานะ validating ก็คือตอนที่มันแบบมันจะเช็คสถานะข้างในของมันอ่ะ
ให้มันทำอะไรนะครับอาจารย์ลองเขียนโค้ดนะครับบอกว่าถ้าในสถานะ validating มัน validate หรือว่าเช็คดูนะว่าในตัว text box 1.text เนี่ยมันมีข้อความไหมอาจารย์ใช้เป็นจุดเล้งถ้าจุดเล้งเท่ากับ0คือไม่มีข้อความใช่ไหมครับถ้าไม่มีข้อความให้มัน show error นะครับแล้วก็ถ้าแต่ถ้ามันมีข้อความถ้ามันมีข้อความอะไรตัว error provider นะครับก็จะสั่งว่าให้มันไม่ error คือ set error ให้มันเป็นว่างก็คือมันก็จะบอกว่า set error ที่ตำแหน่งของtext box ให้เป็นว่างแต่ถ้ามันเกิด error ขึ้นมาถ้ามันเกิด error ขึ้นมาเราก็จะบอกว่าให้ตำแหน่งของ text box เป็นข้อความว่าข้อมูลช่องนี้เป็นว่างไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัว error provider ก็จะทำการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวลองเทสตันแป๊บนึงก่อนนะครับฉะนั้นพอรันโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ข้อความนะครับแล้วกดออกจากปุ่มออกจาก text box มาอยู่ที่ปุ่มมันจะกดแท็บนะครับเวลากดแท็บหรือมากดปุ่มเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเป็นว่างแล้วอาจารย์มากดปุ่มมันจะตึ้งหนึ่ง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 อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับบอกว่ามันข้อมูลช่องนี้เป็นว่างไม่ได้ทีนี้มันซ่อนมันหายอาจารย์ก็เอาขอกลับดึงกลับเข้ามานิดนึงเอาใหม่ทีนี้ก็รันโปรแกรมครับตัวนี้คือ error provider นะครับก็คือถ้าเราไม่ป้อนข้อความในนี้เราไปกดตรงอื่นไปกดที่โฟกัสตรงอื่นมันจะตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราป้อนข้อความนะครับไปกดมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมเนาะเอาออกปุ๊บเรากดนะครับเห็นไหมมันก็จะบอกว่าช่องนี้เป็นว่างไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็น error provider ก็คือเป็น component ตัวที่เอาไว้ให้เราช่วยเช็คนะครับช่วยเช็คว่ามันเกิด error แล้วมันจะให้ทำอะไรตอนนี้อาจารย์เช็ค error อยู่ที่ event ของ text box นะครับชื่อว่า validating นะครับก็เขียนโค้ดตัวนี้เข้าไปนะครับต่อมาครับในเรื่องอีกตัวหนึ่งก็คือ timer นะครับ timer คืออะไร timer เราอาจจะเคยเรียนใน OOP มาบ้างเล็กน้อยนะครับหรือเราอาจจะรู้จักมา timer คือนาฬิกาจับเวลาครับนาฬิกาจับเวลาจะเสิร์ชคำว่า timer ก็เป็นคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งที่ลากมาใส่บนหน้าจอแล้วมันก็ไม่ลงหน้าจอมันหล่นลงมาข้างล่างนะครับ timer จะทำงานเป็นรอบๆนะครับ timer ทำงานเป็นรอบๆซึ่งตรง property จะบอกว่าแต่ละรอบเนี่ยกี่วินาทีนะครับกี่วินาทีตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าให้มันทำงานทุกๆ100มิลลิเซกนะครับ100วินาที100มิลลิวินาทีนะครับแล้วไทเมอร์นี้ทำอะไรไทเมอร์นี้ทำอะไรก็คือตรง event ครับมันจะมีเมธอดที่ชื่อว่าติ๊กก็เหมือนกับเข็มนาฬิกาที่มันติ๊กติ๊กติ๊กประมาณนี้แหละครับก็คือทุกๆ100มิลลิเซกให้ทำอะไรเราดับเบิลคลิกตรงนี้ครับคลิกๆเข้าไปเราสามารถเขียนโค้ดได้ว่าทุกๆ100มิลลิเซกให้ทำอะไรนะครับอาจารย์ก็จะเขียนโค้ดว่าถ้าอาจารย์จะให้มันอัปเดตตัวนี้ครับอัปเดต progress bar นะครับอัปเดต progress bar แต่ว่าอาจารย์จะเช็คก่อนว่าถ้า progress bar ปัจจุบันเนี้ยนะครับถ้า progress bar ปัจจุบันเนี้ยมันมีค่าเกิน100แล้วมากกว่าหรือเท่ากับ100ถ้ามันเกิน100แล้วนะให้ set progress bar กลับคืนมาให้ set progress bar กลับคืนมาเป็น0นะครับก็คือถ้ามันเกิน100ให้กลับมาเป็น0แต่ถ้าไม่เกิน100ล่ะถ้าไม่เกิน100นะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าprogress bar จุด value นะครับจุดมันจะมีจุด perform ไม่ใช่ path value progress bar จุด perform step นะครับ perform step ก็คือในทุกๆ step นะครับในทุกๆ step ของ progress bar เนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในระบบ progress bar โทษทีมองผิดเนี่ยในทุกๆ step นะครับมันจะให้สเต็ปทีละเท่าไหร่เราอาจจะทีเล็กสเต็ปทีละ10ทีละ5ทีละ1อย่างเงี้ยก็ได้ครับฉะนั้นแล้วแต่นะครับตอนนี้อาจารย์ให้สเต็ปทีละ10นะครับก็คือมันจะขึ้นมาทีละ10แล้วก็โปรเกรสบาร์ของอาจารย์จะเริ่มจาก0ถึง100นะครับ0ถึง100ทีนี้ไอ้ปุ่มท็อกเกิลทำอะไรท็อกเกิลก็คือสั่งให้ไทม์เมอร์เนี่ยมันสตาร์ทหรือมันสต็อปฉะนั้นอาจารย์ก็จะสั่งบอกว่าในปุ่มไทม์เมอร์นะครับปุ่มท็อกเกิลโทษทีก็จะบอกว่า timer 1.enable เท่ากับ
timer 1นะครับจุด enable ทำไมมันเหมือนกันนะมันต้องใส่ตกใจแสดงว่าอะไรครับถ้าปัจจุบันเป็น false อยู่ตกใจจะกลายเป็น true ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจาก true เป็นตกใจกลายเป็น false ก็คือมันสลับกันจาก true เป็น false true false true false อยู่แค่นี้นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ start ครับปึ๊บทดลองมาเทสกันที่ตัวนี้ครับเทสที่ toggle ครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะวิ่งวิ่งแต่ทำไมมันวิ่งแล้วมันไม่สุดอ่ะเพราะว่าการที่เราสั่งให้มันทำงานนะครับสั่งให้มันทำงานเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรไทม์เมอร์เนี่ยมันติ๊กติ๊กติ๊กทุกๆ100มิลลิเซกนะครับมันค่อนข้างเร็วมันค่อนข้างเร็วเอาจริงๆแล้วมันค่อนข้างเร็วฉะนั้นพอมันเร็วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสเต็ปเขาเรียกอะไรตัว UI ไม่สามารถจะประมวลผลได้ทันนะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องลดความเร็วนะครับเพิ่มเขาเรียกอะไรลดความเร็วเพิ่มความช้าเพิ่มความช้าขึ้นอาจจะเป็นประมาณสัก300มิลลิเซกนะครับ300มิลลิเซกทีนี้อาจารย์ก็เป็นไทม์เมอร์ทุกๆ300มิลลิเซกนะครับอาจารย์ก็จะลองให้มันรันเห็นไหมมันก็จะช้าลงหน่อยหนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ตรงสุดท้ายนะนะครับมันอาจารย์ให้บวกใช่ไหมล่ะตรงที่ตอนที่ไทม์เมอร์ที่เราทำงานนะครับเราให้เพอร์ฟอร์มสเต็ปนะครับแล้วสเต็ปของเราเนี่ยในที่ไทม์เมอร์นะครับสเต็ปมันอยู่ที่10มันก็อาจจะไกลหน่อยอาจจะเป็นสเต็ปที่สัก2แล้วกันอาจารย์ให้มันสเต็ปทีละ2นะครับแล้วรันใหม่ฉะนั้นก็ลองเทสดูครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมทุกๆ300มิลลิเซกมันจะสเต็ปทีละ2ก็อาจจะช้าๆนิดนึงนะครับก็จะทำให้เห็นถึงความการทำงานของตัวไทม์เมอร์ถ้าอาจารย์สต็อปปึ๊บไทม์เมอร์ก็จะหยุดนะครับไทม์เมอร์ก็จะหยุดถ้ากดอีกทีนึงไทม์เมอร์ก็จะวิ่งนะครับอันนี้ก็คือปุ่ม toggle นะครับทีนี้อีกตัวนึงครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวปุ่มไม่ใช่สมมติทีเรื่องของตัวไอ้นี่ครับตัวเรียกอะไรตัว picture box นะครับ picture box ทีนี้ไอ้ตัว picture box เนี่ยเราการจะเทสนะครับสิ่งที่เรียกว่า background timer background worker background worker คืออะไรเดี๋ยวเราเสิร์ชนิดนึงก่อนครับมีไหมล่ะ background นี่ background worker ครับ background worker คือจันดับเบิลคลิกกิ๊กลงมานะครับ background worker เนี่ยมันคือ thread ครับมันคือ thread มันจะเหมือนกับ timer นะครับแต่ว่า timer มันจะทำเป็นรอบถูกไหมครับส่วน background worker เนี่ยมันคือ thread ก็คือมันจะทำงานโดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัว UI นะครับไม่เกี่ยวข้องกับ UI ฉะนั้นไอ้ตัว background worker ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเหมือน thread นั่นแหละมันก็คือสั่งทำงานแยกต่างหากกันไปนะครับแล้วใน thread ตัวเนี้ยอาจารย์จะให้ทำอะไรนะครับอาจารย์จะสั่งให้มันเปลี่ยนรูปภาพครับจะสั่งให้มันเปลี่ยนรูปภาพทีนี้แล้วเราจะเอารูปภาพอะไรมาเปลี่ยนนะครับรูปภาพที่แสดงใน picture box เนี่ยแสดงได้รูปเดียวแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปใดเปลี่ยนรูปมาเราอาจจะต้องมี list ของรูปภาพเก็บไว้ฉะนั้นมันจะมี component อยู่ตัวนึงชื่อว่า image list นะครับ image list จะก็เอา image list ลงมานะครับกิ๊กๆได้ image list นะครับimage list ก็คือเป็นลิสต์ในการเก็บรูปภาพที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับเราสามารถเอารูปภาพมาใส่ได้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลือกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับต้องเซตขนาดรูปก่อนนะครับเซตขนาดรูปก่อนว่ารูปของเรา picture box ของเราเนี่ยมันไซส์เท่าไหร่ไซส์ตอนนี้มันอยู่ที่200ประมาณ240กับ50นะครับกับ150อาจารย์ copy ตรงนี้เลย control c copy มานะครับเอามาใส่ที่ตัว image list นะครับแล้วก็ใส่ที่ image size เข้าไปจานต้องเซตไซส์มันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลดขนาดลงเหลือ16มันจะเล็กกระจิ๋วเดียวนะครับฉะนั้นจากนั้นมาปุ๊บตรง image collection เราจะเลือกรูปมาใส่นะครับเรากดจุดๆๆปุ๊บมันก็จะถามว่าเอารูปอะไรมาใส่บ้างแล้วก็ add นะครับอาจารย์มีรูปอยู่ที่ desktop อาจารย์ชื่อว่า image เป็นรูปพวกสถานที่ท่องเที่ยวอาจารย์ก็จะเลือกหมดเลยปุ๊บแล้วกด open ปุ๊บรูปทุกรูปจะเข้ามาอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับรูปทุกรูปอยู่ในนี้หมดกดโอเคแสดงว่าในลิสต์ของเรามีรูปทั้งหมด6รูปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะสั่งให้ background worker เนี่ยเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้ตลอดเวลาเราทำยังไงนะครับก็เราต้องไปดูที่ event ของมันนะครับ background worker เนี่ยนะครับ background worker มี event อยู่ไม่กี่ตัวเองครับมี do work ก็คือเริ่มทำงานนะครับ
โปรเกรสเชนก็คือเหมือนกับว่าพอทํางานไประยะหนึ่งปุ๊บมันจะมีการโปรเกรสนะครับมีการรายงานความก้าวหน้านะครับหรือมันทํางานเสร็จแล้วก็คืออันสุดท้ายทีนี้ในขณะที่มันทํางานให้ทําอะไรนะครับขณะที่มันทํางานอาจารย์ดับเบิลคลิกที่ดูเวิร์กนะครับดับเบิลคลิกกิ๊กๆเข้าไปนะครับขณะที่มันทํางานอาจารย์ก็จะบอกว่าให้มันวนลูปนะครับให้มันวนลูปลูปอะไรดีล่ะอาจารย์ใช้ลูป for นะครับอาจารย์ใช้ลูป for แล้วกันนะfor นะครับกดแท็บแท็บ2ครั้งนะมาที่อาจารย์พิมพ์ผม for นะครับแล้วกดแท็บ1ครั้งแล้วก็แท็บอีก1ครั้งก็จะเป็น for i นะครับอาจารย์ใช้ลูป for นะครับลูป for หรือ for i หรือ for each อะไรก็แล้วแต่ได้เหมือนกันหมดนะครับได้เหมือนกันหมดแต่ว่าอาจารย์ใช้ลูป for แล้วก็จะบอกว่าให้มันวนลูปตาม image นะครับ image list จุดimage จุด count ก็คือเรามีรูปอยู่กี่รูปอะครับมันก็วนลูปตามจำนวนรูปนะครับแล้วพอวนลูปตามจำนวนรูปให้ทำอะไรนะครับ background worker เนี่ยมันคือ thread ใช่ไหมครับถ้า thread ทำงานตลอดเวลา CPU จะวิ่งขึ้น100ฉะนั้นเราจะต้องสั่งให้ thread นะครับมัน sleep นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องมีการเขียนว่า thread จุดอ้าว thread เป็นไหนล่ะจุด sleep นะครับอาจารย์ต้องพิมพ์ thread จุด sleep แบบนี้นะครับให้มันสลิป1วินาทีก็คือพูดง่ายให้มันทุกๆให้มันนอน1วินาทีแต่ว่าเทรดตัวเนี้ยมันตีเออร์นะครับก็วิธีแก้เออร์นะครับถ้าขึ้นสีแดงมากด alternate enter ครับ alternate enter มันก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าจะใช้เทรดนะจะต้อง using ตัวนี้ด้วยเหมือนกับใน Java เลยต้อง import อันนั้นอันนี้นะครับก็กด using ตัวนี้เข้าไปเทรดก็จะไม่เออร์ละนะครับตรงเค้านะครับโทษทีตรงเค้าเนี่ยมันต้องไม่ใช่method มันต้องเป็นแค่ attribute นะครับส่วน sleep ต้องเป็นตัวใหญ่โอเคตามนี้แสดงว่าในทุกๆรอบก็ให้มันนอน1วินาทีนอน1วินาทีเสร็จตื่นขึ้นมาทำอะไรครับบอกว่าให้ picture box picture box คือตัวนี้ picture box คือตัวนี้อาจารย์ก็จะบอกว่า picture box นะครับ picture box 1จุด image มีค่าเท่ากับ image list จุด item ตัวที่ i ก็คือในแต่ละรอบก็คือรอบแรกก็ตัวที่0ใช่ไหมครับก็รูปที่0ต่อมาก็รูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4ก็วนมาวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามันหมดแล้วล่ะถ้ามันหมดลูปมันก็ตายสิใช่มั้ยแสดงว่าถ้าหมดลูปเดี๋ยวมันจะวนลูปแค่5รอบแล้วมันก็เทรดก็จะตายโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ลองดูก่อนฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาเขียนในส่วนของตัว Windows นะครับตัวฟอร์มโหลดอาจารย์ดับเบิลคลิกที่ตัวฟอร์มนะครับตรงฟอร์มโหลดอาจารย์จะสั่งให้ Background Worker ทำงานก็คือ Start อ่ะพูดง่ายสั่งให้เทรด Start ก็อาจารย์จะเลือกว่า Background Worker จุดอะไรอ่ะเวลามันทำงานนะครับจุดเวลาทำงานก็คือจุด Run นะครับมันจะมี run worker asynchronous asynchronous ก็คือ run แบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่ได้มา sync กับใครนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะ run โปรแกรมนะครับ worker ทำงานนะครับ background worker ทำงานก็คือ thread ทำงาน thread ทำงานตัวนี้ก็คือวนลูปนะครับวนลูปวนลูปวนลูปฉะนั้นก็ run โปรแกรมปึ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับรูปก็จะเปลี่ยนสีก็จะเพี้ยนๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็พอเปลี่ยนไปจนกระทั่งครบทุกรูปมันก็จบเพราะว่าจบเพราะอะไรเพราะว่าลูปมันน่ะมันหมดลูปแล้วมันหมดลูปแล้วถูกไหมครับพอมันหมดลูปปุ๊บเนี่ยนะครับพอหมดลูปปุ๊บก็คือเทรดตายก็คือตามหลักของเทรดก็คือมันจะจบฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องบอกว่าไม่ได้เทรดห้ามตายนะอาจารย์ก็จะใส่ลูป true นะครับ while true เข้ามานะครับเป็น while true เข้ามาตรงนี้ครอบมันไว้ฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันตายนะครับถ้าเทรดตอนนี้วนลูปจนกระทั่งมันตายแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นไปวนลูปขึ้นไปใหม่แล้วก็ไปวิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นก็จะรันโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะรันรูปที่1มี6รูปครับก็รันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมันก็จะรันไปเรื่อยๆเห็นไหมครับก็จะวนลูปไปเรื่อยๆงั้นก็คือเนี่ยเป็นการเขียนคล้ายๆเขียนเทรดนะครับถ้าใครที่เข้าใจเรื่องคอนเซ็ปต์ของเทรดก็ background worker จริงๆมันก็คือเทรดนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นการนำมาเขียนให้ง่ายขึ้นใน .NET นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของคอมโพเนนต์ที่เราจะได้ใช้บ่อยๆนะครับก็คือเราอาจจะ
เขาเรียกอะไรไม่ได้มองเห็นมันไม่ได้เป็น UI นะครับมันไม่ได้เป็นตัว UI ให้เห็นชัดเจนแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับนี่คือคอมโพเนนต์ที่น่าสนใจที่ต้องได้ใช้นะครับ